สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่แรกเลยนะครับเมื่อกี้ไม่ใช่หลุดครับพอดีไม่ได้เปิด Wi-Fi มือถือ Hello Yes it's my friend in the Facebook and all around the world of the social My name Alino I am some magician entertain and I have to talk about lifeis contact juggling and flow are some little bit I am not so expert but I so long time practice and do that with myself and with my friend together I would like to share something is something more good something not so well you will to solve and sharing yeah in my English not so wellMaybe I will talk about in my home language is the Thai language. You will saw in my movement just like a crystal ball, maybe something in the ring, maybe something in some another movement. I know we have a lot of person is a very great more than me, but I would like to share to you. Thank you. Yeah, we'll talk about in Thai language.ก็ขออนุญาตนิดนึงพอดีคุยกับเพื่อนๆซึ่งมีหลายภาษาด้วยกันนะครับสิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะครับไม่ใช่ว่าผมเก่งมากมายอะไรแต่เป็นการมาแชร์ประสบการณ์แล้วกันเรียกว่าเป็นการแชร์แล้วกันนะครับโดยเกิดจากการฝึกการซ้อมมาแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับมันมีทั้งสิ่งที่เข้ายุคและบางอย่างก็มันย้อนมาจากยุคเก่านะครับที่คุยกันหัวเรื่องหลักๆก็คือไลฟ์สดเรื่องเล่นลูกแก้วคำว่าเล่นลูกแก้วเป็นภาษาไทยก็ลูกแก้วก็คือลูกเป็นลูกคริสตัลบอลอย่างนี้นะครับตามทับศัพท์ของต่างประเทศเขาเรียกว่าคอนแทคบอลคอนแทคจักกลิ้งดั้งเดิมนะครับเมื่อประมาณหลายสิบปีก่อนจะมีหนังอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งในหัวเรื่องของหนังนะครับชื่อเรื่องว่าผจญภัยจุดขอบฟ้าตัวผู้ร้ายนะครับจะเป็นพ่อมดแล้วก็จะมีลูกแก้วเสกขึ้นมาในมือแล้วก็กลิ้งไปกลิ้งมามีการลื่นไหลเหมือนประหนึ่งกับว่าลูกแก้วนั้นราวกับมีชีวิตคนที่เป็นสตันท์ถ่ายในเรื่องนี้ก็คือคุณไมเคิลมอร์เชนนะครับและคนนี้เองที่มีคุณค่าของในวงการนักจักริ่งและนักโฟลว์อาร์ตในยุคใหม่ที่ควร recommend ก็คือควรที่จะกล่าวถึงโดยการให้เกียรตินะครับก็คือคุณไมเคิลวอชเชนนะครับรวมทั้งอีกอย่างหนึ่งก็คือในยุคที่ผมศึกษาก็จะได้จากหนังสือ Contact Juggling ของเจมส์เออร์เนสต์นะครับเล่มนี้เป็นหนังสือหน้ายกนะครับมีด้วยกันหลายๆอย่างที่สอนอยู่ภายในแล้วก็นี่คือด้านหลังในยุคก่อนในยุคก่อนนะครับก็จะศึกษาจากหนังสือแล้วก็จะมีคาสเซ็ตเทปซึ่งในการดูครั้งแรกของผมก็คือหนังสือ In Motion Video In Motion ของ Michael Motion นะครับและนี่คือต้นกำเนิดของจักกลิ้งในสายเรียกว่า Flow Art Flow แปลว่าการลื่นไหล Art ก็คือศิลปะ Flow Art ก็คือศิลปะในการใช้ความลื่นไหลนั่นเองบางคนบอกว่านักจักกลิ้งทำไมไม่โยนทำมากลิ้งไปกลิ้งมาก็ไม่ได้ผิดนะฮะมันเป็นเพียงอีกหนึ่งสาขาที่เพิ่มเข้ามาในสายของจักกลิ้งนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาคุยกันเรื่องลูกแก้วก่อนพื้นฐานลูกแก้วก็คือลูกแก้วแบบใสลูกแก้วนี่มีด้วยกันหลายขนาดนะครับคุณจะตั้งใจดูในขนาดของลูกแก้วแบบไหนก็ตามลูกแก้วเราเริ่มจากลักษณะของลูกก่อนกลมใสจะเป็นสีหรือเป็นสีอะไรก็ตามรวมทั้งอื่นๆแต่ถ้าเป็นแบบพิเศษขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็คือลูกแก้วกากเพชรซึ่งจะเป็นกากเพชรอยู่ด้านในคุณสมบัติที่ใช้กันอยู่ภายในนะครับมีด้วยกันเยอะแยะแต่ว่าแม่บทที่เริ่มกันจริงๆก็คือลูกแก้วแบบใสนั่นเองนะครับคือเขาเรียกเคลียเป็นลูกแก้วใสนะครับเรามาดูไซส์ของลูกแก้วกันสักนิดนึงนะเอาเริ่มกันตั้งแต่เล็กๆเลยอันนี้ลูกขนาดเล็กขนาดจิ๋วถ้าเป็นนักมายากลก็เอาไว้เล่นบอลทวีคูณหรือว่าฟอเสกฟองสบู่หายปึ๊บมาก็ได้
นะครับอย่างนี้ซึบแต่ลูกนี้ถ้าหากมองจะเห็นได้ไม่ชัดเพราะว่าเป็นลูกขนาดเล็กนะครับลองเทียบดูแล้วก็ลูกที่ขนาดใหญ่สุดนะฮะลูกขนาดใหญ่นี่ลูกใหญ่ที่สุดนี่ไซส์ระดับมาตรฐานและตัวนี้คือไซส์จิ๋วนะครับพื้นฐานคนที่อยากเล่นก็คือควรมีลูกใสก่อนส่วนลูกที่เป็นสีหรือเป็นอะไรก็ตามนั่นก็แล้วแต่พิจารณาจะชอบแต่ละบุคคลนะครับในตอนหัดครั้งแรกๆนี่เอากันตรงๆเลยก็ควรจะใช้ลูกบอลยางก่อนนะฮะลูกบอลยางอาจจะเป็นลูกบอลยางธรรมดาลูกบอลที่เอาไปโยนลูกบอลก็ได้นะฮะเนี่ยลูกนี้เวลาหล่นก็จะไม่มีผลมากนักและเวลาหัดก็แนะนำว่าเนี่ยปูผ้าดำรองไว้เลยเวลาหล่นจะได้ไม่เสียงดังมากเกินไปยิ่งถ้าหากอยู่ในที่ที่มีผู้คนอยู่ด้วยกันหลายๆบ้านนะครับก็เกรงใจเขาด้วยกันมีผ้าปูไว้สักนิดหนึ่งนะครับระวังสำหรับคนที่หัดเล่นลูกแก้วก็คือตะตุ่มของตัวเองเพราะเวลาลงก็ลงตามนี้ปึ๊บผมขออนุญาตเริ่มการวอร์มอัพการใช้มือก่อนเลยแล้วกันนะบางท่านดูตรงนี้ไม่ทันไม่เป็นไรนะครับหลังจากจบตรงนี้ผมจะเซฟงานเก็บไว้แล้วก็ท่านสามารถไปดูในช่อง YouTube ผมอีกครั้งได้ในช่วงหลังๆนะครับการใช้ทักษะของมือก็คือยืมทักษะของการเล่นละครใบ้มาก็คือการใช้มือเวฟชี้กลางนางก้อยก้อยนางกลางชี้กลางนางก้อยก้อยนางกลางชี้กลางนางก้อยก้อยนางกลางชี้อันนี้คือท่าแรกๆเลยมือดอกบัวกลุ่มแบมือดอกบัวกลุ่มแบนะครับถ้าหากเป็นคนที่เคยเมื่อก่อนก็จะมีก็เรียกเต้นเบรกแดนซ์มันจะเป็นท่าเวฟเวฟก็คือคลื่นจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าหากการเล่นแล้วมีลูกแก้วอยู่ด้วยเนี่ยถ้าเทมืออย่างนี้ลูกแก้วมันก็จะปริ้งลงเราใช้เพียงแค่ปลายนิ้วอันนี้พอมีลูกแก้วอยู่ในมือก็เริ่มจากปริ้งก่อนหนึ่งคราวนี้กลิ้งแล้วปลายนิ้วกระดกขึ้นคราวนี้เมื่อมันกลิ้งได้กลิ้งไปกลิ้งมาอย่างนี้อีกทีหนึ่งอันนี้คือมือขวากับมือซ้ายแล้วก็สลับมืออย่างนี้เดี๋ยวนะครับอีกทีหนึ่งกลิ้งจากขวาไปซ้ายปล่อยปลายมือแล้วก็รับมาทางด้านนี้ปล่อยปลายมือแล้วก็รับมาด้านนี้รับมาด้านนี้ตอนนี้เมื่อทำคล่องก็จะเป็นอย่างนี้นี่คือท่าแรกเลยท่า walking finger อันนี้คือท่าแรกเอาใหม่นะครับ1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามยากไหมมันก็ยากพอๆกับที่คุณอยากฝึกอะไรล่ะเพราะว่าลูกแก้วมันดูเหมือนง่ายเพียงแค่มีถือไว้ในมือมันก็ง่ายอยู่ดูแล้วสวยแต่ว่าการทำให้ความสวยมันเกิดการเคลื่อนไหวขึ้นมาเนี่ยมันก็ยากนิดหน่อยนั่งดูทีวีคุณก็ซ้อมอยู่แค่นี้ก็ได้4 1 2 3 4
มีอยู่มุมหนึ่งที่หลายคนก็คงอาจจะมีซื้อไว้ในมือเสร็จแล้วก็ตั้งเอาไว้อยู่กับชั้นบูชาพระก็คือเล่นแล้วทำไมมันไม่เหมือนกับที่เราดูในวิดีโอจริงๆเปล่าหรอกก็คือเล่นไปเรื่อยๆเล่นจนกระทั่งเล่นจนกระทั่งมีความรู้สึกชินกับมันมากกว่าเพราะฉะนั้นจะถามว่าจะฝึกวันเดียวเหรอเปล่าก็ฝึกไปเรื่อยๆแล้วพอมันถึงจุดของมันอ่ะมันก็จะถึงที่ที่คุณน่าภูมิใจน่าพอใจนั่นเองเดี๋ยวนะครับท่าแรกเลยที่เรียกว่าท่า walking หรือว่าท่าเดินบนนิ้ว1โอ้ทำไมสอนท่าง่ายๆอย่างเงี้ยอ้าวเพราะว่าถ้ามันไม่เริ่มจากง่ายอย่างนี้มันจะไปยากยังไงล่ะครับลองดูใหม่นะก็มาจากพื้นเดิมดูนะเริ่มก็มาแค่นี้เองส่วนถ้าต่อไปนะครับผมเคยทำคลิปไว้ใน YouTube แล้วเรียกกันว่าถ้าเหมือนกับปลาว่ายน้ำดูนะครับวิธีจับก็คือจับที่ลูกแก้วไม่ได้มองจับตรงอย่างนี้เพราะเวลาผู้ชมมองก็มองเห็นไม่ชัด ต้องจับเอียงมาด้านข้างโดยใช้นิ้วโป้งไว้ด้านล่างนิ้วชี้นิ้วกลางไว้ด้านบนส่วนสองนิ้วที่เหลือเนี่ยยกแค่ยกขึ้นไว้อย่าไปบังเพราะยิ่งบังมันจะมองไม่เห็นลูกแก้วอย่างนี้มองไม่เห็นแต่ถ้าอย่างเงี้ยจะเห็นชัดดูนะครับนิ้วเวลาจับผมเอานิ้วออกก่อนยืดหดยืดหดยืดหดดูง่ายๆยืดหดยืดหดเหนื่อยนี่ไม่ดีคราวนี้ทิศทางของมันง่ายๆเลยเรานึกเหมือนกับว่ามีเชือกวิเศษแขวนอยู่ทำให้เหมือนกับว่าลูกแก้วมันอยู่ตรงกลางและใช้มือหมุนไปรอบๆเขาคราวนี้วิธีการหมุนไปรอบๆก็คือให้เห็นนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางเป็นหลักไว้ก่อนเพ่งอย่างนี้คราวนี้เอ้าทำไมดูแล้วไม่นิ่งจินตนาการอย่างแรกเลยทำให้เหมือนกับมีเส้นเอ็นเนี่ยผูกเอาไว้คนที่ได้เปรียบก็คือคนที่เคยเต้นเบรกแดนซ์คนที่เคยเรียนละครใบ้มาก่อนจะรู้จักวิชาวิธีเขาเรียกว่าการจับจุดมีเหมือนกับว่าสถานะของมันอยู่ทางด้านนี้เมื่อเขาอยู่กับที่ได้ก็จะมีการเคลื่อนไหวได้คราวนี้การเคลื่อนไหวเนี่ยเราลองมาแบ่งมุมของเขาออกบ้างอย่างการเคลื่อนไหวอันแรกก็คือการเคลื่อนไหวเป็นสี่เหลี่ยมโดยให้สร้างเป็นมุมของสี่เหลี่ยมคือ1 2 3 4กลับ1 2 3 4 1 2 3 4 4 3สองหนึ่งกลับนั่นเองคราวนี้ถ้าหากเป็นบล็อกเป็นเหมือนสร้างกรอบในจินตนาการเป็นสี่เหลี่ยมสองอันติดกันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหนึ่งสอง
็จะเป็นเหมือนกับแบ่งกล่องสี่เหลี่ยมท่านี้เวลามันไปเล่นจริงไปใช้ยังไงก็อย่างเช่นว่ามีลูกแก้วอยู่ด้วยกันในมือสองลูกก็จะแบ่งส่วนของสี่เหลี่ยมออกเป็นสมมติเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสี่เหลี่ยมตรงนี้คราวนี้เมื่อเคลื่อนไหวเป็นรูปสี่เหลี่ยมได้ก็เคลื่อนไหวเป็นรูปวงกลมตั้งสองมือเมื่อเคลื่อนไหวเป็นรูปวงกลมก็จะเคลื่อนไหวเป็นรูปครึ่งเลขแปดเหมือนงูผมจะแบ่งออกเป็น3ช่วง1 2 3มันจะเหมือนงูขึ้นบันได3ช่วงคือจับ3นิ้วโป้งชี้กลางถ้าดูอย่างนี้ก็จะรู้สึกเฉยๆแต่ถ้าหากมีการรวมของ2รูปด้วยกันโดยการทำเป็นรูปคล้ายๆเหมือนกับงูไต่บันไดก็จะเป็นอย่างนี้โอเคพอมีคนเข้ามาดูอยู่บ้างเนาะโอเคมีคำถามถามอะไรไหมมาตั้งแต่ข้อแรกมาจนถึงตรงนี้เดี๋ยวขอดื่มน้ำนิดนึงไม่เนาะคราวนี้มันมีอยู่ท่าหนึ่งชื่อท่าโครบอลก็คือการกลิ้งลูกบอลในมือท่านี้เป็นท่าเบื้องต้นเป็นท่าเบื้องต้นที่สุดแต่กลับกลายเป็นท่าที่นิยมและมีผลกับผู้ชมมากที่สุดก็คือกลิ้งลูกบอลในกลิ้งลูกแก้วในฝ่ามือทำให้ดูประหนึ่งเหมือนกับว่ามันลอยอยู่กลางฝ่ามือขนาดไซส์ลูกแก้วไหนที่ใช้ฝึกผมไม่มีแวนิววัดอ่ะนะเรามีวิธีเทียบง่ายๆก็คือเทียบว่าถ้าลูกแก้ว3ลูกเอาไว้แล้วไม่เกินมือเนี่ยจะถือว่ากำลังดีถ้าหากมีลูกขนาดเนี่ยถ้าขนาดเนี้ยถึง3ลูกมันใส่มันเคลื่อนไหวไม่ได้ก็ถือว่าเกินจากมือเราในท้องตลาดที่มีขายก็จะมีอันนี้ใหญ่สุดนะครับอันนี้เหมาะสำหรับการเล่นโซโล่เล่นลูกเดียวส่วนขนาดนี้ก็คือไซส์ที่ลองมาลองหาดูตามแคตตาล็อกได้ครับผมจำไซส์ของตัวเองไม่ได้เหมือนกันแต่ประมาณอย่างนี้นะครับนี่ไซส์ใหญ่สุดคราวนี้จะมาพูดเรื่องลูกบอลลูกแก้วกลิ้งบนมือดูนะครับเอาลูกแก้ววางไว้ในอุ้งมือทำเหมือนกับว่าเป็นรูปวงกลมถ้าหากเบื้องต้นก็คืออย่างนี้จริงๆแล้วลูกแก้วเนี่ยหมุนนะครับลูกแก้วเนี่ยมันหมุนแต่คราวนี้ความที่มันเป็นลูกใสคุณก็เลยไม่ได้เห็นว่าลูกมันหมุนอยู่มันจะดูใสๆแต่ถ้าเป็นรูปแบบเนี่ยเป็นรูปแบบมีลายอย่างเงี้ยคุณจะเห็นชัดนี่เห็นนะมันก็หมุนไม่ใช่ไม่หมุนนี่ไงการที่จะให้ลูกแก้วหมุนแล้วดูเหมือนกับว่าเขาลอยอยู่กลางอากาศลอยอยู่กลางฝ่ามือก็คือให้ลูกแก้วกลิ้งไปรอบๆอย่างนี้นะครับโดยที่กำหนดเหมือนกับว่า
มีเอ็นเนี่ยผูกอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมให้มือเคลื่อนไปอันนี้คือทำแบบหงายมืออันนี้คือแบบคว่ำมือกลับมาหงายมือแบบคว่ำมือก็คือใช้นิ้วโป้งล็อกเอาไว้นะอย่างนี้ทำให้ฝึกทั้งสองมือแล้วก็หลังจากได้มือข้างหนึ่งก็ต้องมาฝึกในอีกข้างหนึ่งเมื่อท่านฝึกได้ก็ฝึกพร้อมกันนะครับทั้งสองมือเลยหลังจากนั้นพอท่าได้ท่านี้การประกอบท่าก็คือหมุนรอบลองฝึกดูอยู่อย่างนี้กลิ้งให้ไปรอบๆนี้กลิ้งให้ไปรอบๆด้านนี้ให้ไปรอบๆด้านนี้วิธีการเปลี่ยนจากมือหนึ่งมาอีกมือหนึ่งแบบปลอดภัยในตอนฝึกก็มีโดยเอามือข้างที่ว่างประกบแล้วก็พลิกกลับเมื่อกลิ้งได้กำสควีซหรือว่าบีบกลิ้งกำบีบกลิ้งกำกลิ้งกำบีบขึ้นอันนี้เรียกว่าท่าบีบแล้วยังอยู่ในคอนเซปต์ให้มันเหมือนลอยอยู่ที่เดิมนะครับรับรับโยนแล้วใช้มืออุ้งละอุ้งมือรับอย่างนี้อีกทีหนึ่งบีบพลิกกลับอย่างนี้นะครับ เมื่อฝึกได้สองมือได้คล่องบ้างท่านก็สามารถที่จะเล่นเลยที่สลับมือหนึ่งไปอีกมือหนึ่งมือหนึ่งไปอีกมือด้านหนึ่งกลับไปท่าแรกคราวนี้การรับลูกแก้วท่าที่สวยและเป็นแม่แบบของการเล่นลูกแก้วคือบัตเตอร์ฟลายก็เรียกว่าท่าผีเสื้อวิธีฝึกในขั้นแรกควรจะใช้ลูกธรรมดานะครับโดยที่โยนแล้วก็รับหลังมือรับไปหลังหน้ามือรับไปหลังมือรับไปหน้ามือดูใหม่คราวนี้บัตเตอร์ฟลายก็คือแปลว่าปีกผีเสื้อที่บิดไปกลับไปกลับอย่างนี้นี่เองดูนะครับเมื่อประกอบกันทั้งสองมือด้านนี้ด้านนี้รับรับรับด้านนี้และรับด้านนี้ในขณะที่มีการพลิกไปพลิกกลับในตรงสันมือก็คือการส่งอ
แล้วก็กลิ้งเป็นวงกลมรับพลิกมือกลับรับและพลิกมือกลับนะครับข้อควรจำในการฝึกเลยนะครับเวลาฝึกหาผ้านวมมาลองมาไว้ไม่งั้นตะตุ่มแตกเอาได้ง่ายๆลูกแก้วเขาเล่นกันจริงๆกี่ลูกเหรอถ้าเล่นโซโล่ลูกเดียวลูกใหญ่จะสวยเพราะให้เห็นชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางแล้วก็การเคลื่อนไหวส่วนลูกขนาดย่อมที่ถือในมือข้างนึงได้3ลูกก็สามารถที่จะเล่นได้3 6ลูกหรือ8ลูกก็แล้วแต่แต่ละบุคคลที่จะฝึกแต่สเต็ปแล้วแต่เราชอบนะครับเพราะว่าในยุคนี้ก็สามารถดูต้นแบบที่เรามีความพึงพอใจได้หรือบางคนก็เล่นลูกเดียวแล้วก็สามารถที่จะโซโลแล้วก็จบในตัวมันก็ได้อย่างนี้เรียกว่าการเล่น3ลูกนี่เรียกว่ากลิ้งกลับย้อนพลิกมือนี้นี่คือการใครเคยเห็นลูกเหล็กที่มีขายกันบริหารมือการเล่นคอนแทคก็คล้ายๆกันนะครับในท่านี้พอท่านทำได้ท่านก็สามารถฝึกได้ทั้งสองมือโดยที่ฝึกไปในทิศทางเดียวกันและตรงกันข้ามกันอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับเริ่มกันตั้งแต่ท่าไหลมือท่าลอยท่าพลิกไปท่าแบ่งเป็นวงกลมสี่เหลี่ยมเป็นทรงโค้งรวมทั้งการรับลูกแก้วไปและกลับทั้งสองฝั่งในเบื้องต้นของไลท์ชุดแรกนี่ขอวางเบสิกไว้ประมาณไม่ถึง10ข้อก่อนแล้วกันแบบง่ายๆเดี๋ยวถ้าสนใจยังไงก็คอมเมนต์เอาไว้นะครับว่าอยากดูเลคเชอร์เพิ่มไหมแล้วก็มีเป็นการแบ่งประสบการณ์ให้ได้ฟังให้ได้ดูกันนะครับจะถือว่านี่คือบทชัดเจนไม่ใช่เลยผมก็เรียนรู้ด้วยตัวเองเรียนรู้จากผู้รู้อีกหลายๆท่านที่เขาเก่งกับผมอีกหลายคนเพียงแต่มาแชร์ให้ได้ทราบกันนะครับเอาเป็นว่าอยากชมอีกกดไลค์เม้นกันไว้แล้วก็เดี๋ยวค่อยมีกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไว้นะครับโอเคก่อนจะถึงช่วงท้ายในขั้นแรกเลยนะเราคุยกันขั้นแรกเลยนะมือใหม่ที่หัดเล่นลูกแก้วผมไม่แค่คนนำทางแล้วกันเนาะมือกำแบกำแบชี้กลางนางก้อยก้อยนางกลางชี้กลางนางก้อยก้อยนางกลางชี้ทำอย่างนี้ทำไมเหรอเวลาที่วางลูกแก้วนี่ไงดูนะนี่คือการเดินลูกแก้วบนปลายนิ้วบนนิ้วนะครับกลับรับกลับรับเมื่อทำได้เร็วๆก็จะอย่างนี้คราวนี้เวลาจับอย่าลืม3นิ้วโป้งชี้กลางเป็นเหมือนปลาว่ายน้ำอย่างนี้
งกลมสี่เหลี่ยมนะครับรับหลังมือลื่นมาหน้ามือหลังมือหน้ามือการกลิ้งกลิ้งให้ลูกแก้วหมุนไปรอบๆอุ้งมือทั้งสองมือให้ได้ทั้งสองมือเบาๆนะครับแล้วก็กำรับกำจริงๆมันก็คือการลูบผ่านนะแล้วก็กำไว้แบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการบ้านแล้วกันชอบใจก็กดไลค์คอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับถือว่าเป็นองค์ความรู้ร่วมก็ดูบรรยากาศของห้องผู้เลคเชอร์ก็จะเต็มๆไปด้วยสรรพวุธในอุปกรณ์การทำงานนะครับไว้ถ้ามีโอกาสอย่างไรแชร์แบ่งปันความรู้กับเพื่อนๆที่เรารักนะครับความรู้จะได้แบ่งปันงานเกี่ยวกับด้านจั๊กกลิ้งหรือว่าโฟลว์อาร์ตพวกนี้ไม่ได้เป็นงานประเภทความลับนะครับเป็นเพียงการบอกทิศทางแต่ว่าถ้าหากเราไม่ทำเราก็เพียงแค่รู้ทิศทางแต่ถ้าเราบอกทิศทางและเราแชร์ไปให้กับเพื่อนของเราแชร์ไปในเพจของเราแชร์ไปในเฟซของเราเองแม้วันนี้ตัวเราทำไม่ได้แต่เพื่อนของเพื่อนคุณเมื่อเขาดูบางจุดเขาสะกิดที่ทำได้ขึ้นมาเขาก็จะย้อนกลับมาบอกคุณเพื่อจะได้ให้งานมันเกิดขึ้นให้ความรู้มันขยายให้หลายสิ่งหลายอย่างที่มันสามารถเปิดเผยได้ให้มันกระจายได้ออกไปนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือค่อยๆลองดูผมไลฟ์แบบไม่ได้มีสคริปต์นะครับแต่ว่าพยายามเอาแบบที่ไม่ยากเกินไปและแบบที่ผมพอทำได้และพออธิบายให้ได้เข้าใจนะฮะลองดูไว้เดี๋ยวเจอกันไลฟ์ครั้งหน้ายังมีงานอีกหลายๆอย่างหลายๆตัวเดี๋ยวค่อยๆมาว่ากันว่าอันนี้คืออะไรสิ่งนู้นคือแบบไหนหรือว่าจะมาเล่นอะไรให้ดูกันบ้างแล้วก็ลองเป็นไอเดียกันพบกันครั้งต่อไปนะครับไวๆนี้สวัสดีครับ